วัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วค่ะแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนั้นมาดูกันค่ะไร่ลื่นลมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่กว่า80ไร่สามารถสัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติลมพัดเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำสนุกๆอีกด้วยอย่างเช่นเด็กๆสามารถให้อาหารสัตว์ที่ฟาร์มแพะและฟาร์มแกะได้โดยจะมีรถ ATV และจักรยานเอาไว้ปั่นไปเที่ยวชมภายในไร่ได้อีกด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปขึ้นภูชีดาวกันนะคะเราก็มาไปกันที่วัดพระบรมธาตุจอมจรก่อนค่ะวัดพระบรมธาตุจอมจรคือหนึ่งในพระธาตุ9จอมของจังหวัดเชียงรายซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ตำบลเวียงอำเภอเทิงห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ68กิโลเมตรเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามอยู่คู่อำเภอเทิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลมองจากมุมนี้ก็จะเห็นตัวเมืองอำเภอเทิงทั้งหมดเลยค่ะเราตอนนี้เราก็มาถึงที่ภูชีดาวแล้วค่ะแล้วด้านหลังที่เห็นนั่นนู้นนะคะก็คือภูชีฟ้าค่ะภูชีดาวเขา360องศาตั้งอยู่ในตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น้อยคนนักจะเคยขึ้นไปสัมผัสชมกับทะเลหมอกไม่ไกลจากภูชีฟ้าและภูชีเดือนจุดเด่นของภูชีดาวก็คือมียอดเขาที่สูงที่สุดสามารถมองเห็นวิวได้ถึง360องศาถนนตลอดสองข้างทางลมลื่นด้วยธรรมชาติแต่จะมีบางช่วงทางค่อนข้างแคบและชันต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางค่อนข้างสูงเชียงรายยังมีสถานที่อีกมากมายรอให้เราค้นหาแม้เส้นทางจะยากลำบากแต่สิ่งที่ได้มาก็สวยงามคุ้มค่าจริงๆค่ะ